สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านการทำนายเรื่องคู่ครองนอกจากจะต้องดูจากลายมือเส้นต่างๆและเนินทุกเนินบนมือแล้วนั้นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือการตรวจสอบมหาสมพงกันว่าชายหญิงเป็นคู่สมพงส่งเสริมฐานะกันดีด้วยหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงปีกุลคู่กับชายปีชวดสมบัติเทวดาดีมากทำอาชีพสุจริตจะมีลาภผลผู้หญิงปีกุลคู่กับชายปีฉลูสมบัติเลี้ยงมาต้องทนลำบากกับการทำมาหากินฝืดเคืองผู้หญิงปีกุลคู่กับชายปีขานสมบัติเทวดาดีมากทำอาชีพสุจริตจะมีทรัพย์สินเงินทองผู้หญิงปีกุลคู่กับชายปีเถาะสมบัติลูกค้าต้องทนลำบากได้มาก็ต้องจ่ายไปผู้หญิงปีกุลคู่กับชายปีมะโรงต้องทนลำบากรายได้ไม่พอใช้จ่ายผู้หญิงปีกุลคู่กับชายปีมะเสงสมบัติเศรษฐีดีมากที่ได้รับมรดกตกทอดผู้หญิงปีกุลคู่กับชายปีมะเมียสมบัติราชครูในชีวิตมีพอกินพอใช้ไม่ขัดสนผู้หญิงปีกุลคู่